ส่งสัญญาณให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็เลยตรงเข้าไปตรวจที่คนร้ายคนนี้ปรากฏว่าคนร้ายขัดขืนครับแล้วก็มีการต่อสู้กันมีมีดด้วยแล้วก็แย่งปืนของดาบอุดมไปได้มีการยิงใส่โต๊ะของเจ้าหน้าที่ธนาคารไป1นัดแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปอีก1นัดก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไปเงินที่ปล้นไปได้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณสัก 71,140 บาทด้วยกันแต่ว่าทางตำรวจบอกนะครับบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมีหลักฐานก็ทิ้งไว้คือวิกผมก็คงจะต้องสาวจากหลักฐานอื่นๆเชื่อว่าน่าจะสามารถหาตัวคนร้ายได้ไม่ยากนักผู้ชายคนนี้แปลกมากนะเข้าไปตอนแรกมันจะไปกู้เงินใช่ครับแล้วมีการโทรคุยกับแม่ด้วยก็นั่นน่ะสิโทรคุยกับแม่บอกว่าต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้แต่ดูเหมือนว่าทางนู้นจะไม่ให้แม่ให้เงินหรือไงไม่ทราบได้ก็เลยตัดสินใจปล้นธนาคารเลยจะไปกู้เงินแบงค์ทหารไทยต้องได้วันนี้ด้วยนะฮะแบงค์ทหารไทยก็บอกถ้าได้วันนี้ก็ต้องไปที่อีออนไม่ไปเป็นเงินสดเป็นเงินด่วนไปแล้วการยืนโทรศัพท์เป็นเวลานานเนี่ยทำให้ผู้คนแถวนั้นเขาผิดสังเกตแม้กระทั่งเด็กอายุ11ที่อยู่หน้าธนาคารก็ยังเห็นว่าผู้ชายคนนี้ทำไมทรงผมแปลกๆคือเป็นไม่รู้เป็นโจรที่เพี้ยนหรือเปล่านะฮะและตอนที่กำลังคือธนาคารปฏิเสธให้กู้เงินเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ยอมไปตอนนี้แหละฮะที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ส่งสัญญาณให้กับดาบตำรวจอุดมทราบนะดาบตำรวจอุดมก็เลยเข้ามานะฮะพอเข้ามาแล้วก็ดาบก็คงจะไม่ทันระวังตัวอายุก็59นะก็เลยถูกแย่งปืนไปนะฮะโชคดีนะครับที่ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและตัวตำรวจตัวดาบก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะฮะนี่ธนาคารทหารไทยที่นครปฐมนะคะส่วนอีกแห่งหนึ่งนะคะไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาอยู่ที่โลตัสเจ้าฟ้าถนนเจ้าฟ้าตะวันออกอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตละค่ะแล้วก็เป็นอาคารซึ่งไม่ได้อยู่ในโลตัสนะคะแต่ว่าเป็นอาคารอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันเป็นอาคารแยกออกมาเดียวๆแล้วก็ธนาคารเนี่ยอยู่ชั้นล่างเหตุเกิดขึ้นคือเป็นลักษณะตามคล้ายๆที่เราเดาได้นะคะว่าผู้ชายคนหนึ่งมาพร้อมกับสวมแจ็คเก็ตสีดำใส่กางเกงสวมถุงมือสีดำสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ยังมีผ้าปิดจมูกด้วยวิ่งพรวดเข้ามาเลยค่ะในธนาคารแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ห้องผู้จัดการทีนี้ผู้ช่วยผู้จัดแต่ตัวผู้จัดการไม่อยู่นะคะผู้ช่วยผู้จัดการของสาขาเขาก็ตะโกนบอกเอ้าวิ่งเข้าไปทำอะไรแล้วก็วิ่งกลับออกมาค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับใช้ปืนนะคะขู่ไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารแล้วก็แกว่งปืนไปมาลูกค้าก็แตกสิคะรีบวิ่งออกมานอกธนาคารนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็โยนกระเป๋าผ้ามีหูหิ้วแล้วก็ใช้ภาษาพูดไม่ใช่คนใต้นะคะใช้ภาษากลางเนี่ยแหละพูดเอาเงินใส่กระเป๋าเอาเฉพาะแบงค์พันถ้าขัดขืนก็จะยิงให้ตายคือพนักงานตกใจนะคะก็จับเอาเงินเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าซึ่งทางผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งอยู่ที่สาขาเนี่ยก็ต้องตะโกนบอกอย่าทำร้ายใครเพราะว่าในธนาคารน่ะมีคนท้องอยู่ด้วยนะคะจากนั้นพอได้เงินแล้วก็วิ่งออกไปจากธนาคารแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนขับรออยู่อ่ะนะคะออกไปเลยได้เงินไปทั้งสิ้นนะคะประมาณ 694,000 บาทอันนี้จากทางธนาคารนะคะส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ก็อย่างว่าเขาใส่หมวกกันน็อกด้วยปิดหน้าด้วยจะคือพลางหมดเลยค่ะรูปพรรณสันฐานก็รู้แค่ว่าเป็นผู้ชายสูง170เซนติเมตรเท่านั้นอันนี้ก็แปลกนะไม่รู้มันจะวิ่งเข้าไปในห้องผู้จัดการทำไมอืมคือหรือไม่ผู้จัดการไม่อยู่ด้วยเอออันนี้ก็แปลกนะเพราะปกติเราจะเห็นเข้ามาแล้วคือไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคะก็นั่นมีเงินอยู่ก็ทั้งที่ตัวเองก็เต็มกระเป๋ามาใส่เงินอยู่แล้วแต่วิ่งเข้าไปในห้องผู้จัดการแล้วก็ค่อยออกมาโยนกระเป๋าเงินใส่33วินาทีนะคะที่แบงค์นี้โดนปล้นไปถ้าเกิดไม่วิ่งเข้าไปห้องผู้จัดการเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นะวิ่งเข้าไปทำไมนะฮะถ้าจับได้ตำรวจจะลืมถามว่าวิ่งเข้าไปทำไมวิ่งเข้าไปทำไมจะไม่รู้เหรอเหมือนไม่รู้พื้นที่เคาน์เตอร์มันอยู่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะกรณีที่บรรดาสาวพวกสาวที่หากินคอยปล้นลูดทรัพย์คนอื่นแล้วก็ใช้วิธีทายาสลบไว้ที่จุดที่ผู้ชายต้องแวะเวียนไปอันนี้เกิดขึ้นที่พัทยากลางนะฮะไปหลอกฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์ไบรอันนะฮะอายุ63ปีมิสเตอร์ไบรอันเนี่ยนะฮะทางด้านของห้องพักจัสมินวิลล่าก็แจ้งตำรวจให้ทราบว่าคุณคนนี้สลึมสลือเนี่ยฮะสลึมสลือมิสเตอร์ไบรอันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงไทยอายุ 20-25 ปีแถวชายหาดพัทยากลางแหล่งเลยแหละฮะก็ไปตกลงกันแล้วก็โอเคก็จะมากุ๊กกิ๊กกันในห้องของคุณไบรอันเองนะฮะที่จัสมินวิลล่ามาปุ๊บนะฮะก็
ในช่วงเล้าโลมนะตัวแกก็เล่าละเอียดเลยนะว่าเข้าไปกอดจูบแล้วก็ไปดูดตรงหัวนมของฝ่ายหญิงแล้วก็รู้สึกปวดหัวแล้วก็ไม่นานก็สลบไปนะตื่นขึ้นมาอีกทีเรียบร้อยครับทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก็บในตู้เซฟด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีเงินสด 30,000 ปอนด์เงินไทยอีก 1,200,000 บาทแหวนฝังเพชรอีก1วงสร้อยอีก1เส้นรวมแล้วเนี่ยประมาณ 1,500,000 บาทโอ้นะฮะนี่มากได้มากกว่าปล้นแบงค์หลายเท่าเยอะมาก 1,500,000 นะฮะตำรวจต้องประคองลงมาเลยนะครับนี่นะฮะผู้หญิง20อายุ20ถึง25ปีใช้วิธีเดิมๆเลยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งหลายครั้งประเภทที่ทายาสลบเอาไว้ตรงหัวนมเนี่ยนะครับแล้วผู้ชายก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยโอ้จะทรัพย์สินเยอะมากนะฮะที่เก็บเงินในตู้เซฟอ่ะนี่แหละครับอีกกรณีนึงซึ่งก็เสียเงินไปเป็นล้านเหมือนกันคราวนี้มีการปล้นบ้านครับเป็นการปล้นบ้านในกรุงเทพเลยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรหลังๆก็จะเห็นข่าวลักษณะแบบนี้ซาๆไปแต่ว่าเป็นอีกครั้งนึงที่มีข่าวคราวการปล้นบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านสุภาลัยครับอยู่สุขาภิบาล5ก็เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนทำธุรกิจค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปคือคุณลำจวนมุกกระโทกอายุ58แล้วครับคุณลำจวนก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายเข้ามาทั้งหมดเนี่ย5คนด้วยกันครับแล้วก็แต่งกายมิดชิดมาตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็จับทั้งตัวคุณลำจวนทั้งคนใช้ทั้งหมดเนี่ย3คนไปขังไว้แล้วก็แยกย้ายค้นหาทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ย โทรทัศน์1เครื่องเงินสดประมาณ 10,000 บาทแต่ว่าที่สำคัญคือได้เครื่องเพชรมูลค่ารวมแล้วค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ1ล้านบาทครับแล้วคนร้ายทั้ง3คนก็หลบหนีขึ้นรถตู้สีบรอนซ์ซึ่งไม่ทราบหมายเลขไม่ทราบยี่ห้อคนร้ายเนี่ยไม่ได้ทำร้ายเจ้าของบ้านแล้วก็คนรับใช้นะครับทุกคนปลอดภัยดีเพียงแต่ว่าเสียทรัพย์สินไปเป็นล้านบาทเหมือนกันก็คงต้องหากล้องวงจรปิดเพราะว่าหมู่บ้านระดับนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยคงต้องระดับหนึ่งพอสมควรแต่นี่เกิดขึ้นในพื้นที่ของแถวย่านสายไหมครับสุขาภิบาล5ครับสน.สายไหมนะฮะครับก็แถวอเงินนะฮะเขตสายไหมนี่มีภาพวงจรปิดของรถตู้คันนี้ด้วยโอ้แปลกมากนะฮะเป็นล้านอ่ะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเข้าไปปล้นถึงบ้านเลยนะฮะตั้งแต่ตอนเช้านะฮะเข้าไปปล้นถึงบ้านเลยเอามีดสปาร์ต้าเข้าไปจี้นะฮะซึ่งบ้านนี้ก็มีแต่ผู้หญิงนะครับมีแม่บ้านชาวลาวก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่กับหลานอีก2คนนะฮะยังเล็กอยู่เลยนะฮะ2ขวบกับ2เดือนเนี่ยนะฮะเข้าไปปล้นโอ้โหแล้วได้ไปเนี่ย 1,500,000 นะฮะแพงเยอะมากมูลค่าเยอะมากทรัพย์สินที่ได้ไปนะมีเครื่องเพชรมีแหวนเพชรกำไลเพชรสร้อยคอสร้อยทองคำเลยฮะโอ้โหนี่เข้าไปในบ้านแล้วดูจากบ้านก็มีเหล็กดัดมีอะไรพร้อมทุกอย่างเนาะขับรถเข้าไปปล้นเนี่ยนะฮะผ่านเข้าไปได้ยังไงนะฮะแล้วไปตอนกลางวันด้วยตอนเช้าใช่ไหมตอนออกจากหมู่บ้านเนี่ยยามก็น่าจะดูเนาะยามก็น่าจะต้องตรวจดูอะมียามหรือเปล่าหมู่บ้านแบบนี้มันต้องมีนะมันนะรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าลักตอนเช้าตอนเช้าด้วยตอนไปเนี่ยตอนนั้นยามตื่นหรือยังรปภถ้าเขาเข้ากะเขาหลับไม่ได้อยู่แล้วรับรับแล้วทำไมมีรับไปดูหมู่บ้านมาข่าวนี้มาข่าวนี้มาข่าวนี้เพิ่ง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะคะก็อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากการวิ่งราวสร้อยคอทองคำหนักเพียง1สลึงแล้วคนซึ่งเป็นคนกระชากมาหรือวิ่งราวมาเนี่ยได้ไปแค่ครึ่งเส้นซะด้วยซ้ำนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นของกลางคือเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอุไรสุขจันทร์ผู้เสียหายนะคะก็เดินมากับลูกสาวอายุ7ขวบค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาคันนึงพอเห็นเธอปุ๊บคนซึ่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ลงมาแล้วก็กระชากสร้อยคอแต่คุณผู้ชมคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโชคดีสำหรับเจ้าทุกข์เพราะตำรวจมาพอดีตามหลังมาพอดีตำรวจมาพอดีแล้วเห็นเหตุการณ์ค่ะคุณอุไรเนี่ยเล่าบอกว่าพอเห็นตำรวจก็บอกตำรวจเลยตำรวจก็ขี่รถตามแล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าคนร้ายเนี่ยทำท่าเหมือนล้วงอะไรสักอย่างที่มันอยู่ตรงประมาณเอวอ่ะพูดง่ายๆเหมือนจะควักอาวุธเนี่ยนะคะจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นก็เป็นเสียงยิงปืนละค่ะเพราะว่าคนร้ายถูกยิงนะคะ
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเนี่ยก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลผู้ที่ก่อเหตุมี2คนนะคะคนที่ลงไปก่อเหตุเนี่ยอายุ17ปีก็เป็นนามสมมุตินะคะก็คือชื่อนายหนุ่ยอีกคนนึงอายุ28ปีแล้วชื่ออานัทดอกจูมนะคะของกลางที่พบนอกเหนือจากสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงครึ่งเส้นแล้วก็ยังมีอาวุธปืนอัดลม1กระบอกรถจักรยานยนต์นะคะไม่ติดป้ายทะเบียนซึ่งเหตุการณ์เนี่ยคนซึ่งมากับคนกระชากสร้อยเนี่ยชื่อนายอานัทเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุเป็นครั้งแรกส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่งคือเป็นเยาวชนนะคะแต่เคยก่อเหตุแล้วก็เพิ่งออกมาจากการอบรมควบคุมดูแลแล้วจากนั้นเนี่ยก็ชวนกันออกมาพอเห็นเหยื่อปุ๊บเด็กผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็บอกให้จอดแล้วก็ลงไปก่อเหตุแต่นี่คือเป็นคำให้การของตัวผู้ต้องหาอีกคนนึงนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยก็คงไม่ยากก็คือเห็นเหยื่อแล้วก็ลงไปกระชากสร้อยถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยค่ะ1นัดแล้วก็เสียชีวิตจากตำรวจซึ่งอยู่ที่สน.วัดพระยาไกรที่มาตรวจสอบพื้นที่อยู่พอดีครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเช้าข่าวค้นนะครับเรามีหนังสือน่าสนใจมาแจกให้ท่านผู้ชมนะฮะ10ท่านท่านละ1เล่มนะครับให้ท่านคุยข่าวมาเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับนี่ฮะ Thai and American Communication Behavior คือเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกันและหน้าปกเขาเปรียบเข้าใจทอมนะหน้าปกเป็นอะไรคุณโสพลเห็นไหมรูปช้างกับรูปอินทรีย์รวมกันใช่นะฮะสองคือเป็นสัตว์สัญลักษณ์สัตว์ของทั้งสองประเทศของประจำชาติใช่นี่ฮะนี่ข้างในแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีอาจารย์กฤษดานะครับอาจารย์กฤษดาไม่รู้ฮะหนังสือนี้เขียนโดยคุณโทมัสเจนี่ฮะแล้วก็นี่แหละถึงต้องอ่านใช่ระหว่างไทยอเมริกันน่าสนใจนะครับเปรียบเทียบพฤติกรรมทุกด้านเลยนะครับท่านคุยข่าวเข้ามานะครับส่งมาที่ SMS ตามเบอร์นะครับแต่ว่าพิมพ์ B ก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความคุยข่าวมาแล้วเราก็จะสุ่มแล้วก็จัดส่งมอบให้หนังสือนี่ราคาเกือบ700บาทนะฮะกี่เล่มนะที่แจกกี่เล่มนะครับคนละเล่มคนละเล่มทั้งหมดคนละเล่มใช่มาจำนวน10ท่านเล่ม10เล่มด้วยกันนะฮะเปรียบเทียบท่านจะได้รู้ว่าคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยมีพฤติกรรมการศึกษาการเที่ยวการพักผ่อนการดูข่าวการดูละครการดูแตกต่างกันยังไงเขามีละครมั้ยเขามีพวกซีรีส์ใช่มั้ยมีมีซีรีส์แต่อาจจะตบกันน้อยกว่าเราเยอะวัยรุ่นเขาชอบไปขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเรามั้ยไปเที่ยวผับมีไปแอบไปเล่นบ่อนไหมมีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไหมเดี๋ยวแต่ละอย่างที่ว่ามาของเราดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะยังไงเนี่ยส่งเข้ามาเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับเชิญครับ